สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหยุดขายแซลมอนหลังพบเชื้อโควิดบนเขียงแล่ปลาสำนักข่าว Global Times ของจีนรายงานว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในกรุงปักกิ่งหลายแห่งตัดสินใจหยุดขายเนื้อปลาแซลมอนในวันเสาร์ที่13มิถุนายนหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 บนเขียงแล่ปลาในตลาดค้าส่งซินฟานตี้ซึ่งผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่พบช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้จนทำให้เกิดความกังวลว่าแซลมอนอาจปนเปื้อนไวรัสมรณะชนิดนี้ทีมนักข่าวของ Global Times รายงานว่าพวกเขาลงพื้นที่ไปยังห้างต่างๆในกรุงปักกิ่งและพบว่าไม่มีปลาแซลมอนวางขายแล้วขณะที่ร้านขายอาหารทะเลจำนวนมากปิดทำการเนื่องจากลูกค้าลังเลที่จะซื้อแซลมอนรวมถึงเนื้อสัตว์และอาหารทะเลอื่นๆร้านซูชิหลายร้านในกรุงปักกิ่งก็ได้รับผลกระทบและต้องนำแซลมอนออกจากเมนูอันหนึ่งตลาดซินฟาตี้เป็นตลาดค้าส่งผักผลไม้เนื้อสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงปักกิ่งตั้งอยู่ในเขตเฟิงไท่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองกลายเป็นแหล่งพบผู้ติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์แห่งใหม่ของกรุงปักกิ่งโดยมีผู้ติดเชื้อเกี่ยวข้องแล้ว45รายจนตลาดถูกสั่งปิดในวันเสาร์ขณะที่ทางการเขตเฟิงไท่ต้องบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่ตลาดแห่งนี้และย่านที่อยู่อาศัยโดยรอบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 บนเขียงและปลาแซลมอนนำเข้าที่ตลาดซินฟาตี้ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าไวรัสอยู่ที่เขียงได้อย่างไรและเมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนย้อนกลับไปก็พบว่าแซลมอนเจ้าปัญหาถูกนำมาจากตลาดอาหารทะเลจิงเซินซึ่งถูกปิดไปในวันเดียวกันอย่างไรก็ตามดร.หลินหลี่หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของทีมผู้ติดตามและควบคุมโรคในสัตว์น้ำของมณฑลกวางตุงบอกกับ Global Times ว่าเป็นไปไม่ได้ที่แซลมอนเป็นๆจะติดเชื้อไวรัสโคโรนาเนื่องจากพวกมันอาศัยอยู่ในน้ำเค็มและเป็นไปไม่ได้ที่แซลมอนแช่แข็งจะเป็นแหล่งที่มาของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากไวรัสมีชีวิตอยู่ได้ในเซลล์ที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นดร.หลินกล่าวอีกว่าสาเหตุที่มีไวรัสโควิด-19 บนเขียงและแซลมอนอาจเป็นเพราะแซลมอนแช่แข็งไปสัมผัสกับเชื้อที่ปนเปื้อนในน้ำที่ใช้ระหว่างกระบวนการแปรรูปขนส่งหรือบรรจุหีบห่อก็เป็นได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ